คนเคยได้ยินคำว่าเรียกค่าไถ่ใช่ไหมล่ะครับแต่ถ้าผมบอกว่าคอมพิวเตอร์ก็ถูกเรียกค่าไถ่ได้และไม่ใช่แค่นั้นคอมพิวเตอร์ของคุณก็มีโอกาสที่จะโดนเรียกค่าไถ่เหมือนกันวันนี้ครับเราจะมาดูกันว่ามันคืออะไรกันแน่แล้วมันเป็นยังไงแล้วมันจะเกิดขึ้นได้ยังไงเราป้องกันได้ยังไงดูให้จบคลิปนะครับสวัสดีครับผมพลครับและนี่คือเซย์ไซด์ครับวันนี้ครับเราอยู่กับเรื่องของเรียกค่าไถ่คอมพิวเตอร์แหละครับตรงนี้เนี่ยมันมีชื่อเป็นทางการของมันครับชื่อเป็นทางการของมันก็คือ ransomware ครับซึ่งมันก็มาจากคำว่า ransom malware แหละครับแปลตรงตัวนะฮะคำว่า ransom แปลว่าค่าไถ่แหละครับส่วนคำว่า malware นะครับก็คือโปรแกรมที่ถูกออกแบบมาตรงนี้ครับมันถูกออกแบบมาพิเศษเพื่อที่จะทำลายหรือทำร้ายคอมพิวเตอร์ของเราเลยครับและถ้าเอามารวมกัน ransomware แปลว่าโปรแกรมที่ต้องการจะส่งผลเสียต่อคอมพิวเตอร์ด้วยการเรียกค่าไถ่เลยครับอ้าวแล้วอย่างนี้คอมพิวเตอร์ของเรามันจะถูกเรียกค่าไถ่ได้ยังไงล่ะครับตรงนี้ครับมันมีวิธีของมันก่อนที่เราจะไปรู้กันครับช่วยกันหน่อยนะครับฝากกดติดตาม subscribe กลมๆข้างล่างนี้จะได้ไม่พลาดสาระใหม่ๆที่เรามาสรุปให้ง่ายแล้วนะแล้วก็ช่วยกันหน่อยนะครับเพราะ YouTube บอกว่าคนที่ติดตามผมเนี่ยน้อยมากๆถ้าเทียบกับคนดูเพราะฉะนั้นแล้วใครที่ยังไม่ได้กดก็ฝากกดด้วยนะครับเอาล่ะครับมันเรียกค่าไถ่ยังไงตรงนี้ครับผมมันก็จะมีหลายรูปแบบเลยครับอย่างที่ผมไปได้ข้อมูลมาอย่างหนึ่งก็คือบางทีมันจะเป็นการล็อกหน้าจอครับก็คือเราไม่สามารถทำอะไรได้เลยมันขึ้นมาเป็นหน้าจออย่างเดียวเราไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติแต่ที่เราเห็นบ่อยที่สุดก็คือการเข้ารหัสในไฟล์ต่างๆข้อมูลต่างๆที่อยู่ในคอมพิวเตอร์ของเราทำให้เราเองเนี่ยไม่สามารถที่จะเข้าถึงข้อมูลต่างๆเหล่านั้นในคอมพิวเตอร์ของเราเองได้แต่บนหน้าจอครับมันจะมีเขียนไว้ว่าเองอยากจะได้คอมพิวเตอร์ของเองคืนแล้วล่ะก็ฮ่าเองก็จะต้องจ่ายค่าไถ่มากละสิการจ่ายค่าไถ่เนี่ยก็อาจจะจ่ายเป็นบัตรเครดิตหรือคริปโตเคอเรนซีต่างๆเช่นบิตคอยน์แล้วแต่ว่ามันจะเขียนว่าอะไรนะฮะและนั่นเองจะหมายความว่าเราจะไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลที่อยู่ในคอมพิวเตอร์ของเราเองได้ถ้าหากว่าเราไม่จ่ายเงินให้กับคนที่เป็นเจ้าของ ransomware ตรงนี้ซึ่งจริงๆก็ไม่ต้องจ่ายนะฮะและตรงนี้ครับมันน่ากลัวตรงที่ว่ามันคือเรียกค่าไถ่คราวนี้ครับ ransomware อย่างที่ผมมองว่ามันเป็น malware แปลว่ามันจะต้องเป็นโปรแกรมแล้วมันมาจากไหนล่ะครับคลิปที่แล้วเนี่ยผมได้พูดว่ามันมีเรื่องของ phishingอีเมลต่างๆที่เข้ามาหลอกเราคราวนี้ถ้าเราหลงกลหรือเราโดนหลอกจากอีเมลต่างๆเหล่านั้นใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปเรื่อง phishing กดปุ่มไอข้างบนแล้วไปดูหลังจากคลิปนี้จบนะฮะเพราะว่ามันเป็นเรื่องต่อกันนะครับแต่เอาสรุปง่ายๆแล้วกันว่ามันเป็นอีเมลที่เข้ามาหลอกเราครับตรงนี้เนี่ยถ้าเราตกหลุมพรางมันแล้วเราไปกดลิงก์ในลิงก์นั้นเนี่ยมันก็อาจจะมีซอฟต์แวร์ที่เป็นตัว ransomware ตัวนี้ซ่อนอยู่หรือบางทีครับมันอาจจะซ่อนอยู่ในสิ่งที่แนบมากับอีเมลเพราะฉะนั้นแล้วตรงนี้เนี่ยมันเข้ามาได้หลายรูปแบบเลยนะครับและเราก็เคยได้ยินข่าวถึงเรื่องของการเรียกค่าไถ่คอมพิวเตอร์เนี่ยมานัดต่อนัดแล้วและคุณเองก็คงจะไม่อยากโดนเรียกค่าไถ่ในคอมพิวเตอร์ใช่ไหมล่ะครับเพราะฉะนั้นแล้วครับวิธีการป้องกันที่ดีที่สุดเราต้องหูไวตาไวนะครับในการที่เราจะคอยจับผิดอีเมลต่างๆหรือว่าลิงก์ที่น่าสงสัยที่เรากำลังจะกดเข้าไปถ้าหากว่ามันเป็นอีเมลที่น่าสงสัยหรือลิงก์ที่น่าสงสัยอย่ากดเข้าไปเด็ดขาดนะครับผมมันมีวิธีการดูอยู่แล้วผมบอกไปในคลิปที่แล้วก็ไปดูคลิปตรงนั้นนะครับและอีกอย่างหนึ่งที่เราทำได้ครับก็คือการแบ็กอัพข้อมูลอย่างสม่ำเสมอแหละครับการที่เราเก็บสำรองข้อมูลไว้เนี่ยที่โดยเฉพาะที่เป็นข้อมูลสำคัญครับมันจะช่วยทำให้ถึงแม้ว่าตรงนี้เนี่ยเราจะไม่สามารถเข้าถึงไฟล์ในคอมพิวเตอร์เราได้เรายังมีอีกแหล่งหนึ่งที่เก็บไว้ได้อยู่แหละครับเรื่องราวของ ransomware หรือการเรียกค่าไถ่คอมพิวเตอร์เนี่ยเราเคยได้ยินนะครับไม่ว่าจะเป็นต่างประเทศหรือแม้กระทั่งในประเทศเราเองก็ตามครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการที่เราหูไวตาไวนะครับและรู้เท่าทันเทคโนโลยีรวมไปถึงเรื่องอื่นเรื่องวิทยาศาสตร์อื่นๆเนี่ยนอกจากเรื่อง ransomware แล้วในทุกๆเรื่องครับมันจะทำให้เราเนี่ยมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นและไม่ว่าจะเป็นข้อมูลในคอมพิวเตอร์ตัวเราเองหรืออะไรก็แล้วแต่เรื่องของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสามารถตอบโจทย์ตอบคำถามและช่วยเราได้ อยู่เสมอและผมเองครับจะทำหน้าที่นักสื่อสารวิทยาศาสตร์ที่จะคอยสรุปเรื่องต่างๆเหล่านี้ให้ง่ายแล้วนะและทำให้มันสนุกยิ่งขึ้นแหละครับถ้าชอบคลิปแบบนี้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้กับพวกเรากลุ่มๆข้างล่างนี้เลยครับและดู2คลิปนี้ครับข้างบนคือรายการของเราทั้งหมดเลยและข้างล่างคือคลิปที่ YouTube คิดว่าคุณควรดูจะเป็นคลิปอะไรก็อย่าลืมดูนะครับสำหรับวันนี้ผมมอนจากเซซายขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ